งครับเพลงเงินล้านแชมป์ก้าวสังเวียนเรากำแพงเพชรสู้เพื่อเด็กๆเฮ้ขอเงินล้านมาให้พวกเราชาวอ่างทองด้วยนะครับล้านนะฮะครับในช่วงนี้จะเป็นการแบทเทิลกันนะครับครับในรอบนี้คณะกรรมการของเรานะครับมีคนละ20คะแนนครับพึงพอใจจังหวัดไหนก็ยกไปนะฮะเพลงอะไรพี่เพลงอยู่ที่คุณไก่ครับสตรอเบอร์แลนด์พร้อมเลยนะครับสตรอเบอร์แลนด์จะเลือกกำแพงเพชรหรืออ่างทองต่อ40กับแบงค์เพชร3แผ่นป้ายอ่างทอง2แผ่นป้าย60คะแนนต่อ40คะแนนตอนนี้60เท่ากันคะแนนก็เสมอกันแล้ววัดกันที่คนสุดท้ายช่วงหน้าครับส
ำคัญอย่างยิ่งครับแบทเทิลเหมือนกันนะเช่นเดียวกันแต่คะแนนจะเป็น 1,000 คะแนนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับสองมือกราบลงที่ตรงหน้าแทบบาดยาโมที่ลานเติบโตเพราะพรแม่ยาก๊อปนี่น้ำนิ่งไหลลึกฟ้านี่เทคนิคแผ่วน้องคู่นี้จะเป็นนิวจิ๋วในภาคลูกทุ่ง สองคนนี้ผมเรียกว่าถึงจุดสุดยอดของการร้องเพลงในแนวของเขาแล้ว เหลือแต่ว่าเขาจะขึ้นไปเป็นเซียนเหนือเซียนอีกยังไงเดี๋ยวนะผมทิพย์ไปแล้วตอนนี้เราสองคนอยู่ในช่วงยามาฮ่าชิมช่องแชร์เราไปอยู่กันที่ย่านวังบูรพานะครับที่นี่เรียกว่าเป็นแหล่งชุมนุมของโกหลังวังวัยรุ่นวันนี้จะย้อนลำลึกไปรู้จักกับออลล็อกหนุนจะไปยังไงขอมเลยครับอินเทนส์สุดๆสมัยนั้นนี่ร้านออลล็อกหยุ่นร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ70กว่าโอ้โหออลล็อกหยุ่นนี่แปลว่าอะไรครับสวนสนุกหรือไม่ก็สวนดอกไม้แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยดาราชอบมานั่งรับประทานอาหารกันที่นี่ใช่ครับมีใครบ้างครับก็สมบัติน้าแอดล็อกออกเลยมาหมดทำไมดาราสมัยก่อนเขาถึงต้องมารวมตัวกันที่นี่ครับสมัยก่อนแถวนี้มันแบบสร้างพวกโรงละครผอ.มาเยอะพวกคุณการสร้างอะไรอย่างจะมาคัดตัวละครร้านเรามีขายอะไรบ้างไข่ดาวไข่กวนไข่เกี๊ยวผลไม้ตบล้างปากคือมะละกอมะละกอนะฮะร้านนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้กับไปมาที่นี่ก็จะได้เห็นภาพแบบนี้แหละก็มุมเก่าๆสมัยเมื่อ70ปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละโอเคขอบคุณเฮียน้องเล็กมากครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับมีชุดกิฟต์เซตจากทางยามาฮ่ามอบให้กับเฮียน้องเล็กนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเฮียครับขอบคุณครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับใครที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้แบบอินไม่ว่าจะยุคสมัยใดกิฟต์และบวยไปหมดนะครับส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี่เลยสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่ากิฟต์และบวยจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรนะครับในช่วงยามาฮ่าชิมชมแชร์